เอ้ยเอ้ยมาเด่นกว่าเราอีกนะครับมาแค่แป๊บเดียวเฮ้ยหยุดไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยอืมนี่หยุดเลยนะครับแม่เป่าไม่เกรงใจกันเลยครับเขาอยากรู้จักบ้างครับอยากให้คนอื่นรู้จักนะครับโอเคยังพร้อมยังลูกเต้นเนี่ยแอมีอีกพอแล้วหัวทิ่มเลยโอเคนะครับนี่เขามีชื่อเขานะจำชื่อไม่ได้นะครับเขาบอกว่าชื่ออะไรนะบูแมนเขาทำไปก้าบูครับเขาเป่าบูเลยนะครับนี่หล่อด้วยนะครับเอาละครับที่มือของผมที่มือโน้ตนี่คือประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับที่เราจะเห็นเครื่องดนตรีชิ้นนี้ไม่ใช่ลูกดัมเบลนะครับตรงนี้ครับบางคนนึกว่าดัมเบลโน้ตไม่ต้องนะครับเราไว้ใช้ตอนออกกำลังกายนะครับที่ดัมเบลนะครับฮาร์โมนิก้าครับวันนี้ฮาร์โมนิก้าฮาร์โมนิก้าในเขาเล่นในโลกนี้มีหลายประเภทมากนะครับเนี่ยอย่างที่ผมโชว์มาเยอะแยะไปหมดครับวันนี้เรามารู้จักฮาร์โมนิก้าอองซอมเบอร์ซึ่งเชื่อว่าในเมืองไทยนั้นถ้าจะมีก็แทบจะหาไม่เจอเลยครับเรามีโอกาสตอนที่ไปได้ทุนสนับสนุนจากบริษัทซูกิญี่ปุ่นช่วยมาดูครับดูเครื่องดนตรีชิ้นนี้ก่อนมาแนะนำทีเครื่องเครื่องนี้ครับเอาของตัวโน้ตก่อนนะครับเอาสินค้าตัวแรกครับสินค้าไม่ใช่สินค้านะครับเป็นฮาร์โมนิก้าเขาเรียกดับเบิลเบสนะครับบทบาทของมันก็คือทำหน้าที่เป่าเสียงเบสนะครับแต่ฮาร์โมนิก้าดับเบิลเบสตัวนี้มีความแปลกกว่าฮาร์โมนิก้าทั่วๆไปตรงที่ว่าเป่าอย่างเดียวไม่ต้องดูดเพราะเป่าอย่างเดียวก็ลมหมดตูดถ้าดูดก็หน้ามืดนะครับฉะนั้นเป่าได้อย่างเดียวนะครับดูเสียงครับเล้าใจมากครับเสียงลมรั่วเลยนะครับเดี๋ยวยังไงโน้ตลงสาธิตนิดหนึ่งสาธิตนิดหนึ่งนะครับเสียงมันยังไงนะเพลงสักเพลงเป่าอะไรก็ได้เป่าออกมาน้ำมันนี่ครับดับเบิลเบสนะครับดับเบิลเบสนะครับแล้วก็มันมี2ช่องนี่เพราะอะไรเอ๊ะมี2แถวเพราะอะไรลูกที่มี2แถวแถวล่างจะเป็นคือถ้าเทียบปิโนนะครับคือข้างล่างจะเป็นริมขาวริมขาวก็คือไม่ติดชาร์ปติดแฟตเลยนะครับส่วนข้างบนจะเป็นเมจอรันนะครับส่วนข้างบนนั้นจะเป็นโน้ตที่ติดแฟตติดชาร์ปเค้าเรียกว่าโน้ตเรียกโน้ตคือแฟตชาร์ปเหมือนกันนะตรงกับริมสีดำของเปียโนนะครับถ้าลองไล่นะครับโดอยู่ตรงนี้นะครับโดชาร์ปโดชาร์ปขึ้นไปเลเลชาร์ปสลับไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับหลักการเล่นฉะนั้นผู้ที่เล่นจะต้องแม่นมากนะครับนี่คือดับเบิลเบสนะครับอีกตัวหนึ่งเอาแล้วนะครับภูมิใจนำเสนอมากไม้ตีคนครับก็ตีแกนั่นแหละอันนี้เขาเรียกว่าฮาร์โมนิก้าคอร์ดแน่ฮาร์โมนิก้าคอร์ดมี2ชั้นนะครับ2ชั้นคอร์ดคำว่าคอร์ดคือกลุ่มโน้ตที่เกิดพร้อมกัน 3-4 เสียงอย่างไรครับหลักการเล่นแถวล่างแถวบนเป็นคนละกลุ่มคอร์ดครับทั้งเป่าและดูดยกตัวอย่างเช่นตรงนี้ตรงที่ผมจับตรงนี้เป่าไปเป็นคอร์ด C ดูดเป็น G7 ฉะนั้นคอร์ดเมเจอร์จะอยู่ข้างบนนะครับสำหรับเป่าถ้าดูดปุ๊บจะเป็นคอร์ด7สำหรับแถวล่างเป่าปุ๊บเป็นคอร์ดไมเนอร์ดูดเป็นคอร์ดดิมกับคอร์ดออกเห็นไหมครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับ2เสียงนะครับนี่ฮาร์โมนิก้าคอร์ดกับดับเบิลเบสดับเบิลเบสลองดูนะครับลองฟังสักนิดนึงจริงๆความครบของมันจะต้องมีอีกตัวนะครับตัวนี้เนี่ยนี่ซูมมาใกล้ๆนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าฮาร์โมนิก้าโครมาติกฮาร์โมนิก้าที่สามารถเล่นครึ่งเสียงได้ปกติมันก็จะคือริมสีขาวนะครับถ้ากดไปปุ๊บกลายเป็นริมสีดำเลยครับสูงขึ้นมาครึ่งเสียงนะครับวงที่สมบูรณ์จะเล่นอย่างนี้เลยครับ1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นนี่คือบทบาทของผู้สโลนะครับอันนี้บทบาทของทำหน้าที่เป็นเสียงต่ำอุ้มวงครับเบสอันนี้เป็นคอร์ดสร้างสีสันมีซินโครไนซ์ชันกันขืนจังหวะนิดนึงลองสักเพลงสั้นๆไม่เรียกว่าเพลงว่าเล็กท่อนสั้นๆดีกว่าเพลงไม่รู้จะเป่าไหวไหมโอเคครับ1 2 1 2 3 4
พอค่ะโอเคนะครับแล้วสะดวกด้วยตะกี้บอกว่าฮาร์มิก้าพกพาสะดวกอย่างนี้ไม่สะดวกแล้วนะครับแต่นั่นคือรูปแบบวงนะครับและในระดับสากลนานาชาติที่เขาประกวดกันนะครับที่เรามีโอกาสไปร่วมงานที่ประเทศมาเลเซียเขานิยมมากเขาประกวดเขาเรียกองซอมเบอร์องซอมเบอร์อเมริกาองซอมเบอร์ในระดับสากลคือ3ตัวอย่างน้อยครับมีเบสมีคอร์ดมีโซโล่เขาก็เล่นเป็นเพลงแล้วแล้วเราภูมิใจอย่างยิ่งเลยเราเป็นหนึ่งเดียวที่ไปก็ยังงงๆอยู่เลยนะครับก็ท้ายสุดที่อยากจะฝากเพื่อเปิดซาวด์ดนตรีนิดนึงเพราะอยากจะพูดนะครับก็ตื่นเต้นนิดนึงครับท้ายสุดที่อยากจะบอกนะครับอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ตั้งใจสุดก็ไม่สำเร็จความสำเร็จอยู่ที่แค่เอื้อมขอให้ทุกท่านมีความพยายามที่จะฝึกฝนและผมเชื่อว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับขอให้ผู้ที่มีใจรักในด้านเสียงดนตรีโดยเฉพาะฮาร์มิก้าประสบความสำเร็จทุกๆท่านเรานบเอ้ยนบนี่นบเป็นพ่อแล้วแฟมิลี่แบนด์ดนตรีอบอุ่นสไตล์ครอบครัวพวกเราได้ใหม่เมื่อมีโอกาสติดต่อคุยกันได้นะครับขอบคุณทุกๆท่านครับโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ